เดี๋ยวเราต้องมาดูความสามารถของเด็กไทยครับคุณผู้ชมครับน้องแคนดี้ครับบอกไว้ว่าอายุ13อายุ13เองสอนรำมโนราได้แล้วนะครับสุดยอดมากๆค่ะความสามารถเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันฮะที่จังหวัดสตูลนะครับอ้าวนะครับเรียกว่าเป็นเด็กที่มีความฝันนะฮะที่อยากจะมาเรียนรำมโนรานะฮะตอนนี้เราไปที่ตำบลทุ่งวานะจังหวัดสตูลนะฮะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของน้องมโนราแอมนะครับหรือว่าเด็กหญิงการติมานะครับอายุ13ปีนะตอนนี้มาเป็นครูฝึกสอนนะซึ่งมีนักเรียนเนี่ยน้องแคนดี้มาเรียนกว่า15คนนะครับมีเด็กๆนะที่มาเรียนนะอายุตั้งแต่12ปีจนถึง30ปีนะครับโดยที่น้องแอมเนี่ยนะครับใช้เวลาหลังเลิกเรียนนะครับแล้วก็วันหยุดวันละ3ชั่วโมงมาสอนนะครับโดยที่น้องแอมเนี่ยเล่าให้ฟังนะว่าจุดเริ่มต้นของการรำมโนราเนี่ยจริงๆเริ่มตั้งแต่5ขวบเลยนะตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแล้วก็น้องแอมเนี่ยบอกว่าชอบชุดมโนรามากเลยแล้วก็อยากรำมโนราเป็นก็เลยไปขอคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้ไปเรียนกับมโนราจบประดิษฐ์ศิลป์นะครับอายุ88ปีนะฮะก็เรียกว่าเป็นครูสอนจนแบบลำได้แบบออกงานได้เลยนะครับแล้วก็ได้ทำพิธีครอบเซิร์ตนะฮะของมโนรานะฮะตอนอายุเซิร์ตนะฮะของมโนราตอนอายุ7ขวบนะจนรำโชว์ได้ในงานทั่วไปนะครับนะฮะต่อมาก็เห็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับในหมู่บ้านหลายคนเนี่ยนะครับชอบมโนราก็เลยมีการเริ่มสอนรำนะฮะแล้วก็มีเด็กๆเนี่ยโอ้มาเรียนเยอะมากน้องแคนดี้นะฮะในตอนแรกเนี่ยคิดค่าสอนครั้งแรกนะครับเป็นการยกพานครูเนี่ยแค่12บาทนะฮะแต่ตอนนี้ครับจริงๆนะฮะมีเพื่อนๆในหมู่บ้านกว่า15คนครับคุณผู้ชมครับที่สามารถรำมโนราได้นะครับแล้วก็ออกมารำโชว์ตามงานบุญต่างๆนะครับแล้วก็ไปงานบุญไปฟรีด้วยนะแบบไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายด้วยความตั้งใจเลยเพราะว่าเป็นการรำถวายนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าภาพก็มีใส่ซองให้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้โหนี่ครับสวยงามมากเลยสวยงามนะคะวิจิตรมากแล้วก็เด็กๆเนี่ยแบบคือมีความตั้งใจจริงๆที่จะสืบสานวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าความฝันสูงสุดของน้องแอมน้องแคนดี้คืออยากจะมีมโนราวงใหญ่แบบมีนางรำแบบเยอะๆเลยน้องเขาบอกว่าเป็นมันอาจจะเป็นความฝันที่มันดูเกินตัวแต่มีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ประเพณีไว้ไม่ดีว่าทำได้ค่ะลูกขอพูดเลยในฐานะคือเราก็มีความอีสานก็คือหมอรำนะคะท่าทางภาคใต้ดูสิเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะอย่างนี้แหละเป็นมโนราที่อายุน้อยมากๆแล้วก็มีความใฝ่ฝันคือน้องบอลทูบีนะตั้งแต่5ขวบมาจนถึงอายุ13ทำได้ขนาดนี้นะคะนะเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องแก้หน่อยเซิร์ดเป็นพิธีครอบเซิร์ดนะครอบเซิร์ดก็คือเนี่ยที่ใส่ที่ศีรษะนี่แหละใช่ครับผมต่อไปฮะเป็นเรื่องราวของส้มตำลีลานะครับถึงขั้นนายกเทศมนตรีต้องมาร่วมวงด้วยอดรนทนไม่ไหวให้จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมภาพมาเลยครับนะเรียกว่าเป็นสีสันนะการตำส้มตำลีลานะครับเรียกว่าโอ้โหออกสเต็ปควงครกควงสากนะจนท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยอดใจไม่ไหวนะต้องเรียกว่ามาเต้นกันท่านนายกเสื้อน้ำเงินเนี่ยนะนะครับท่านต้องมาเสิร์ฟด้วยนะฮะโอ้โหมีเชิบนะฮะซึ่งนี่โอ้โหนะครับนะนี่เป็นงานที่แบบทุกคนมีความสุขท่านก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยสนุกสนานนะครับลืมไปเลยงานอะไรนะส้มตำลีลาตำส้มตำครับจริงๆเป็นการประกวดเมนูอาหารของดีลำปลายมาสนะฮะที่เทศบาลตำบลลำปลายมาสนะครับร่วมกับอบจ.บุรีรัมย์นะครับเขาก็ร่วมกันจัดขึ้นนะครับซึ่งงานนี้ก็เป็นการสนับสนุนนะฮะส่งเสริมอาชีพนะกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะฮะในชุมชนก็เรียกว่าเป็นการสร้างอาชีพนะฮะและทำให้กลุ่มอาชีพเนี่ยมีรายได้น้องแคนดี้นะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประกวดด้วยนะครับเป็นขาหมูนะฮะเมนูนะฮะข้าวหลามข้าวเม่าโบราณลอดช่องโบราณมีโต๊ะอีสานนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือนี่ครับเป็นส้มตำลีลาครับแหมต้องเต้นต้องควงสากกันเลยนะฮะนี่เห็นไหมสวยงามกันไปเลยครับผมสนุกสนานแบบนี้นี่ชอบนะน่าเซอร์เซอร์ตัวตัวดูลีลาพี่หมีต้องสู้หน่อยละพี่หมีต้องสู้หน่อยละจังหวะป้าเซอร์เซอร์เซอร์โอ้โหอย่าไปยอมเขาครับโอ้โหนี่ฮะส้มตำลีลานี้ต้องลีลาอย่างเดียวหรือต้องรสชาติด้วยต้องรสชาติด้วยต้องรสชาติด้วยต้องมีความกลมกล่อมนะเผ็ดเผ็ดชอบนะชอบนะอย่างนี้เอามาบ่อยๆนะครับผมแล้วต้องมีชุดด้วยนะชุดก็มีชุดทั่วไปชุดอีสานใต้ชุดทองกวาวนะครับโอ้โหลีลาพริ้วจริงๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นมานะครับแบบเพื่อความสุขแล้วก็สนุกสนานจริงๆเราเห็นเรายังยิ้มตามเลยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะนำมาสานสัมพันธ์ในชุมชนกันค่ะสีนี่แจ๊ดใจมากเลยนะครับนะคะ